นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปโรกัตมิงสถานอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรหิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทังเลติทุนพันตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในความเป็นมาของพระอนุรุทธ์เพื่อเครื่องโสงองค์กถาบารมีเจ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาเป็นเพียงกุศลในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2535เป็นวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน8เราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษาบางวัดก็เข้าพรรษาวันนี้บางวัดก็เข้าพรรษาวันพรุ่งนี้แต่สำหรับวัดท่าทรงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญเมื่อสองสามประการด้วยกันคือ1ถวายเพียงเข้าพรรษา2ถวายผ้าไตรหรือผ้าวสิกขาสาแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกคือถวายเทียนเข้าพรรษาจะเทศวันนี้ส่วนอานิสงส์ถวายผ้าไตรจะเทศวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบ เป็นนว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระพิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพระอนุรุทธความจริงพระอนุรุทธนี่เป็นพระอนุชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุชานะไม่ใช่อาชานะอนุชาเนี่ยเขาแปลว่าน้องอาชาแปลว่าม้าเป็นน้องพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นลูกของอาในตระกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งเป็นพี่ชายสองพระอนุรุทในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้อภิเษกสัมมาทิฏฐิโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามก็ปรารภกับน้องชายเวลานั้นท้าวมหานามเป็นมหากษัตริย์ว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชกันหมดแล้วตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชดังนั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวชพระนรุตก็บอกว่าการเป็นพระราชาทำยังไงเวลานั้นพระราชาต้องทำนาเหมือนกันก็ต้องเลี้ยงทหารก็บอกว่าตอนต้นปีก็ไถนาแล้วก็หว่านพอปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้าช้างต้นปีไถนาแล้วก็หว่านปลายปีข้าวก็เข้าช้างแบบนี้เรื่อยไปตลอดชีวิตพระนรุตถามว่าไอ้การทำนานี่ไม่มีการเลิกหรือพระทหารนาบอกเลิกไม่ได้อนุรุทธก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่อยู่เถอะฉันจะบวชเอง ก็ไปชวนพวกนี้สี่คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่าอนุรุทธเจริญพระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันเข้าพรรษาวันนี้ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยทิพยคุณญาณเป็นพระวิชาสามต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งว่าอนุรุทธเป็นผู้เลิศในทิพยคุณญาณหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยมีสี่ชั้นตัดกิเลสได้เหมือนกันในความสามารถไม่เท่ากันคือ1สุขาวิปัสสโกตัดกิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นผีเห็นนรกสวรรค์ได้2เตวิโชอย่างนี้สามารถมีจิตเป็นทิพย์จะเห็นสวรรค์ได้จะนรกได้เปรตได้สุรกายได้เห็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถเลิกชาติได้สี่ชละสามชละกินโย
สำหรับหมดนี้เหาะเหินในอากาศได้แปลงได้นิรมิตได้แล้วก็สี่เป็นสันทัพประตูเป็นสันทายานมีความฉลาดมากฉะนั้นสำหรับพระอนุรุตเป็นพระอรหันต์ขั้นวิชาสามแต่ความจริงพระอรหันต์ขั้นวิชาสามนี่ความจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างต้องกว่าเตวิโชอภิญญาอภิญญาหกใช่ชนะพิโยอภิญญาหกแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านที่ปุญญาจะพิสูจน์ได้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานอนุตเข้าฌานตามถ้าอรหันต์ตั้ง 200,000 องค์ไม่สามารถจะเข้าฌานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่สำหรับพระอนุตติดตามได้ถ้านนย่องกับพระสกิทถามหลวงพี่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนพระนิพพานได้ยังในขณะที่ท่านยังเข้านิพพานได้เข้าสมาธิเต็มที่ไอ้การเข้าสมาธิเต็มที่เนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทบางทีเขานึกว่าหัวใจหยุดเต้นแต่ความจริงมันไม่หยุดมันเต้นเบาลมหายใจน้อยบางคนคิดว่าไม่มีลมหายใจท่านก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ฌานหนึ่งบ้างฌานสองบ้างฌานสามบ้างฌานสี่บ้างในรูปฌานบ้างก็เลื่อนมาจนในฌานสี่ของรูปฌานนิพพานตอนนั้นนี่จะเห็นว่าพระอนุตที่ว่าเป็นผู้เลิศในทิพยานเลิศจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระอนุตองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสัตตากล่าวว่าเขาถึงประวัตินะตอนนี้ยังไม่นิพพานท่านบอกว่าพระอนุรุตนี่ในสมัยท่านก่อนชอบทำบุญด้วยแสงไฟอย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบูชาเทียนเข้าพรรษานี่แหละบูชาเทียนเข้าพรรษาบ้างช่วยได้ก็แสงไฟฟ้าบ้างช่วยน้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระอนุรุตชอบทำอย่างนี้ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดพระละหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างฉะนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอนิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงไฟจึงได้ทิพยานเป็นเลิศกว่าพระอรหันต์ทุกองค์นี่เป็นบทตอนท้ายนะประวัติของพระอนุรุตนี่มีหลายตอนจะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดถึงพระอนุรุตก็ขอย้อนต้นไปอีกนิดหนึ่งก่อนชาตินี้พระอนุรุตเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจนเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หาบดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้างทางบ้านเขากินข้าวเสร็จทั้งลูกทั้งเมียเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระประเจกพระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตท่านมายืนคอยอยู่ก่อนแล้วพระประเจกพระเจ้ามาหลังจากที่ลูกเมียกินข้าวแล้วก็เหลือข้าวส่วนเดียวของข้าวพระอนุรุตทั้งสาเป็นสามีพระอนุรุตเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเข้าก็คิดในใจว่าข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มประเดี๋ยวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทำบุญก็พระผู้เป็นเจ้าจะมีประโยชน์มากจึงถามพัญญาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังทุกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้วท่านข้าก็ถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมดพัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากอิ่มเดียวท่านก็ไปถวายพระประเจกพระเจ้าหมดใส่บาตรหมดแต่ถ้าว่าพระประเจกพระเจ้านี่เป็นพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสัมมาสัมพุทธเจ้าตามธรรมดาพระมารับบาตรแล้วต้องกลับสถานที่นี่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้นท่านยังไม่กลับเมื่อรับบาตรแล้วท่านก็นั่งโคนต้นไม้ใกล้ๆบ้านนั่งกำฉันข้าวอยู่เวลานั้นปรากฏว่าเทวดารักษาสเวกฉัตรรักษาฉัตรกับมหาเศรษฐี
เวลานั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งเศรษฐีมีฉัตรสามชั้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชัดๆยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนุรุทธธรรมท่านข้าบดีก็คิดในใจว่าก็ไอ้คนเกี่ยวหญ้าช้างมันจะมีสตังสกิสตังทำบุญไอ้เราจะทำบุญมากกว่านี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาหาว่าเทวดาอคติยังหันไปต่อว่าเทวดาไอ้คนเกี่ยวหญ้าช้างมันทำบุญอะไรมากน้อยนักยังได้โมทนาให้แกมันฉันทำบุญมากมายทำไมจึงไม่มีโอกาสท่านไม่โมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทำมากเพียงแหละแต่ว่าทุนของท่านมากทำเท่าไรมันก็ไม่หมดทำเท่าไรมันก็ไม่หิวทำเท่าไรก็ไม่อดตายแต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าช้างเนี่ยเขามีข้าวไปอิ่มเดียวเขานำข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระพัญญาต้องหุงใหม่กว่าจะกินก็หิวชื่อว่าทำบุญตัดชีวิตเจ้าจิโมทนาเพราะมีอานิสงส์ใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวหญ้าช้างมันมากเราก็ต้องขอบุญมันให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้าพระเจ้าฉันขอให้ฉันเถอะอนุรุทธ์ก็เลยบอกว่าเรื่องนายก็นายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทำในความเหนื่อยยากซึ่งความหิวเวลานี้ยังไม่กินข้าวเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหมท่านนุ่นก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนถ้ากลับไปหาพระประเจกับพระเจ้าคือกำลังนั่งชันข้าวอยู่ไปถึงกราบแล้วก็ถามบ่าวคุณเจ้าขอรับเวลานี้เจ้านายก็คงต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ถ้าเขาขอแบ่งจะให้ได้ไหมพระประเจกับพระเจ้าก็ถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีครบแล้วมีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพลิงจุดไฟมีแสงสว่างหนึ่งอันตอนนี้ชาวบ้านตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากครบของโยมทุกคนก็มีแสงสว่างก็สว่างสวยมากถามว่าแสงเพลิงในครบของโยมมันหย่อนลงไปไหมอนุรุทธ์ก็บอกว่าไฟของเธอครบเพลิงทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำบุญแล้วใครเขาขอหรือจะให้ใครก็ตามให้เขาโมทนาบุญของเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็ม 100% เสมอแต่ว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์ไม่ตายชั้นหนึ่งท่านเสมอในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสื่อมก็เป็นอันว่าพระอนุรุทธ์ก็ไปกับอาจารย์นั้นบอกให้ได้ก็เป็นอันว่าให้บุญเจ้านายก็โมทนาหลังจากนั้นมาพระอนุรุทธ์ก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวหญ้าช้างขายบุญถ้าไม่ได้ขายจะแบ่งให้เพื่อเขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วก็เกิดชาติหลังที่สุดนี่ชาตินี้นะเมื่อเกิดเป็นลูกอาของพระพุทธเจ้าขณะที่ท่านเจริญกรรมฐานอยู่วันนี้วันที่5ค่ำเนี่ยเป็นบรรลุอรหันต์พร้อมด้วยวิชา3ในเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพร้อมด้วยวิชาสามก็นำมาไข้ครวญในใจว่ามีบุคคลใดบ้างหนอที่เคยร่วมบุญกับเราในอดีตชาติเราจะสามารถช่วยได้ไหมก็ทราบว่าเจ้านายคือข้าพเจ้าคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อนเป
็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้นอยู่เมืองโน้นที่ไม่ไกลนักเป็นลูกคนที่สองยังเด็กอยู่ท่านจะเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโน้นสมัยนั้นยังไม่มีวัดหายากพระเจ้าทรงญาติประจำพรรษาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามสมน้ำก็ได้ตรงไม้ก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้การชอบใจในพรรษาเมื่อทราบแล้วท่านก็เหาะไปพอใกล้คนจะเห็นท่านก็ลงเดินเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อนกันแนะนำบอกว่าวันนี้วันเข้าพรรษาครับนิมนต์จำพรรษาที่บ้านนี้ก็แล้วกันเลื่อนอีกหลังหนึ่งว่างในมณฑลหลังนั้นอานุรุตก็ยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งพรรษาเสร็จออกพรรษาท่านก็ลากลับเพื่อนก็บอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้เป็นลูกศิษย์ของท่านอานุรุตก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนเล็กถ้าเป็นอันว่าเขาก็มอบลูกชายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกรรมฐานปรากฏว่าเก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชา3แต่ลูกศิษย์ได้ปัญญา6เก่งกว่าไม่น่าครบเด็กนะอภิญญา6เดี๋ยวนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่3คนได้อภิญญา6พระที่ตั้งเนี่ยสอนจะอายเด็กนะชาวบ้านไปสัมผัสชาวบ้านเขาได้กันเยอะยืนตั้งนั่งที่อาสงนี่จะอายเด็กเล็กอยู่ป.6ได้ปริญญา6เหาะมาเที่ยวเลยเมื่อคืนวันซืนมันมาแล้วท้าวมหาราชอนุญาตให้เข้ามาใกล้ตอน3เขาก็ซิกไปเขาบอกเฮ้ยเงียบๆหลวงพ่อหลับก็เลยลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาบแกถ้าฐานทำไมเพราะพวกเองมันสนเกินไปการได้ปัญญาของอภิญญานี่ไม่ใช่อรหันต์เป็นฌานโลกีจะไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ไม่สามารถจะกันนรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เรียบร้อยมุ่งตัดสังโยชน์อภิญญานี่เป็นเครื่องมือตัดสังโยชน์มันจะได้อรหันต์เร็วขึ้นนั่นแหละคือสมควรดีก็เที่ยวแบบนี้แต่เที่ยวสนไปน่นไปนี่ไปนี่ไปน่นเสือแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงวัวบ้างชอบเล่นสระเด็กนะถ้าตอนต้นก็เล่นไปพักกันก่อนถ้าตอนหลังๆก็ต้องปรับกันก็เป็นว่าเน้นได้ปัญญา6เก่งกว่าอาจารย์ก็เป็นอาหารเหมือนกันพระองค์ฟังบ้างก็อาศัยบุญเล็กน้อยในญาติโยมพุทธบริษัทอย่าลืมว่าพระอนุรุตท่านถวายไฟในพระศาสนาไม่ใช่ไฟเผาวัดนะแต่ถวายมากไม่เอานะเพราะเดี๋ยวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้ลงนรกถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิพย์ได้มีกิจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์กุญาณแต่โดยเฉพาะอย่างนี้พระอนุรุตนี่ก็อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมากเป็นพระอินทร์บ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอินทร์หลายครั้งนี่เพราะบุญบารมีการถวายไฟในพุทธศาสนาพระอินทร์นะครับเป็นได้คราวละคนนะเป็นพร้อมกันนี่นะท่านไล่หลายคนเวลาจนหมดหรือยังอ่ะอย่างไปหมดแค่10นาทีตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนอกจากถวายเทียนแล้วก็จะถวายผ้าวัสิกสาบ้างถวายผ้าใจบ้างเรื่องนี้ประเทศวันพรุ่งนี้ก็ยาวอยู่นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่นทานทานนางสกโสทานนางพระพุทธเจ้าว่าทานให้เป็นบันไดไปเกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอริสงมากสังฆทานในวันนี้ญาติโยมถวาย2อย่างนะ1สังฆทานแห้ง2ทั้งสังฆทานสดสังฆทานแห้งก็หมายความว่านำผ้าไตร
นำของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งแค่สังฆทานหกก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมู่ตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปเขาจัดเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์มากสี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ถวายสังฆทานในครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยศรัทธาว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามถึงกว่าจะเข้านิพพานคำว่ายากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่คนนั้นนั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคำว่าจนนี้ที่ไหนไม่เกิดที่นั่นจะเกิดในแดนนี้มีความร่ำรวยนี่สำหรับทานถ้าจะต่อมาญาติโยมก็จะถวายทานก็รักษาศีลอานิสงส์ของศีลก็มีสามอย่างคือศีลเลนะสุขติยันติการมีศีลมีสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าศีลเลนะโภคสัมปทาคนที่มีศีลชาตินี้ไม่ฝึกเกินในทรัพย์สินชาติหน้ามีรวยมากศีลเลนะนิพพติยันติคนที่มีศีลสามารถเข้านิพพานได้โดยง่ายนี่อานิสงส์ของศีลที่มีญาติโยมปฏิบัติให้ขอบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองและนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยมคำว่าธรรมทานหมายว่าให้ทำเป็นทานคำว่าทำเป็นทานชนะทันตามพระบาลีสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างหมายความทานทุกอย่างที่ท่านให้มาแล้วมีอานิสงส์สู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ก็ทำทุกอย่างแล้วสังฆทานแห้งก็ถวายแล้วภาวนาสังก็ถวายแล้วศีลก็รับแล้วสังฆทานสดพระฉันก็ทำแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศไปธรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญาทานธรรมดาไปเกิดมีทรัพย์สินรวยมากศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทานเป็นทำให้เหตุให้เกิดปัญญาเป็นว่าการบำเพ็ญกุศลของบรรดาญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วหน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคือ 1. รวย 2. ร่างกายมีความสุข 3. มีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดได้ยังเดี๋ยวดูในตาก่อนอะไรกายยังไม่หมดที่กายยังหมดก็ไม่หมดท่านที่ก็ขอบรรดาญาติญาติโยมพุทธบริษัทถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้วก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราจะถวายได้ถวายเพียงข้าวพรรษาหนึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่มีความสำคัญมากเป็นเหตุให้เกิดทิพย์ปุญญาแต่การที่สองถวายพัฒนาหารถวายสังฆทานก็เห็นเกิดความร่ำรวยแต่การที่สามรักษาศีลก็เกิดที่มีร่างกายเป็นสุขแต่การที่สี่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกวันหนึ่งเราเคยถวายข้าววัสิกษาถวายทิ้งข้าววันษาเคยรักสมาทานศีลถวายสังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นเช้าเช้ามืดลึกหน่อยหนึ่งก่อนจะไปทำธุระว่าเราเคยถวายเพียงข้าวพรรษาถวายผ้าข้าวพรรษาเราเคยสมาทานศีลเคยถวายสังฆทานเคยจะฟังเทศเป็นธรรมทานติดกันเทศเป็นธรรมทานเพียงเท่านี้ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าท่านทำทุกวันท่านจะหวังสวรรค์ก็ได้พรหมโลกก็ได้นิพพานก็ได้สุดแล้วแต่ความตั้งใจของท่านถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้งหลายแล้วนี้ทั้งหมดจงบันดาลเขาจะตายจากความเป็นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จะได้ทันทีถ้าต้องการพรหมเพราะนึกว่าขอบุญนี้ทั้งหมดจงได้ข้าพเจ้าเป็นพรหมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพาน
ก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พวกเราก็บุญครบบุญที่ทำนี่ครบเข้านิพพานได้คือหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศน์เป็นปัจจัยตัดโมหะความหลงมันค่อยๆตัดทีละน้อยละน้อยละน้อยตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้แต่เราค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็มที่ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการนึกถึงการให้ทานนึกถึงการรักษาศีลมันตัดมันตัดไปในตัวพอตื่นใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนนึกนิดเดียวว่าเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศน์เคยเจริญภาวนาท่านก็ตามเถอะตัดอีกนิดหนึ่งตัดบรรดาน้อยแต่น้อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตายเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าทรัพย์ปีหลังบ้านให้ไปขนทรัพย์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัดตัดโลภะความโลภใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไม่ขึ้นมันสู้เขาไม่ได้ก็ไม่อยากจะไปตีเขาตัดอีกตัดความโกรธถ้าใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วโลภะเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสอาศัยจิตที่เรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะ1เคยให้ทาน2เคยรักษาศีล3เคยฟังเทศอายะย่อให้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้ก็คิดว่าขอบุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันเนี่ยตอนนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภ ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีมันว่างเพราะมีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพพานอารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแต่ว่าท่านจะตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาลเห็นเทวดาและพรหมเต็มจักรวาลถ้าเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนถ้าเห็นพรหมอยู่ข้างหน้าก็มีหวังว่าต้องไปพรหมแน่นอนเห็นเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าแสดงไปสวรรค์แน่นอนพระ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงว่าธรรมเทศนามาขอยุติธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เสียงก็แย่คอแย่ทันทีในที่สุดนำมาเทศนานี้จะมาเฝ้าขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามประการย่อมโดนบันดาลบันดาลพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าจงเจริญไปด้วยจากตัวพุทธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันละโทกาภะละปฏิภาณหากปรารถนาเพียงใดก็ขอได้ฉะนั้นทรงขอสงความปรารถนาในทุกประการอาตมาข้าพระทัยวิสัชนามาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ที่วังก็มีทุกประการและชนีท่านไม่ยังสาธุกาลังสัทธามาเสสาธุสาธุสาธุในปฏิณตะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์พระศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านนักจิราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันที่15มกราคม2535เป็นวันพุธตรงกับแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาเรื่องการมาเป็นกุศลจัญญาฉันมาปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้มีมากมายด้วยกันบุญหลายอย่างหลายประการจะเทศอย่างเดียวย่อมไม่มีผลไม่ครบกับบุญที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมาเป็นแล้วในวันนี้
ยังจะนำเอาปกิณกะเทศนามาเทศคำว่าปกิณกะแปลว่าเล็กๆน้อยๆสั้นๆแต่ได้อย่างวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอันดับแรกก็พากันถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็มีผ้าไตรบ้างไม่มีผ้าไตรบ้างมีอาหารนิดหน่อยบ้างในการที่สองก็นำเทียนถวายเข้าพรรษามาถวายในการที่สามทุกท่านตั้งใจถวายเป็นธรรมทานคือบูชาพระธรรมทั้งหมดนี้ที่ว่ามีอานิสงส์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็พากันสมาทานศีลด้วยสมาทานฟังเทศน์ด้วยทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างฉะนั้นดีนำมาเทศน์เฉพาะสั้นๆเพื่อให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกจำไว้หนึ่งการถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทำลายความมืดการถวายเทียนเข้าพรรษานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดคำว่าความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มีจะคิดอะไรก็ตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึ่งให้ประการหนึ่งการถวายถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพยญาณอย่างพระอนุรุตอย่างพระอนุรุตนี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมาถวายก็ที่ผมไฟชอบวัดไหนมืดชอบสว่างสวยตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชาสามท่านสามารถมีทิพยญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่อรหันต์ในสันนิษฐานใหญ่ก็จะสู้ไม่ได้นี่ประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีพระชนอยู่เวลานั้นสาวกองค์สมเด็จพระบรมวงศุคือพระมหากษัตริย์ออกจากนิโรธสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในวันก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดดาวดึงไปเที่ยวสวนนันทวันบังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินทร์ไม่ทราบมีแสงสว่างมากกว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามปัญจสิกขาเทพบุตรถามว่านั่นใครพระยาสิขาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอินทร์ก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัวเพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสงสว่างไม่เท่าเขาต่อมาเมื่อวันรุ่งขึ้นพระมหากษัตริย์ออกจากนิโรธสมาบัติตามธรรมดาพระจะออกจากนิโรธสมาบัติจะต้องปลดคนจนเขาไม่โปรดคนรวยถ้าบุคคลผู้ใดทำบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ฉะนั้นเมื่อมหากษัตริย์ออกจากนิโรธสมาบัติบรรดานางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหาะมาเป็นฝูงจะมาไถ่บาตรมหากษัตริย์ท่านหาก็ส่งก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับไปก็เห็นพระอินทร์จัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บาตรพระมหากษัตริย์
นางฟ้ากราบทูลว่าเทวข้าจะเทวราชะอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหากษัตริย์ขับบอกคนรวยไม่ทำไมให้ทำบุญจะให้ทำบุญเฉพาะคนจนพระอินทร์ก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ดังนั้นพระองค์จึงนำมิตรกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแค่สองคนตายายคือว่าทั้งสามีปัญญาฉันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่ปัญญาท่านก็นั่งทำกับข้าวอยู่ในครัวพระอินทร์ก็เป็นคนแก่นั่งดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีพระมหากษัตริย์ก็มีความตำหนิว่าร่างกายเราอดข้าวมาทั้ง15วันเวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างถ้าเราจะไปบิณฑบาตก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คงจะการสงเคราะห์ท่านลืมใช้ทิพยานไปอย่าลืมว่าพระอรหันต์นี่ไม่ได้ใช้ทิพยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นถึง แม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนนินทาพระกี่คนนั้นเสริญพระกี่คนอยากจะใส่บาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เท่าไรเขาต้องการจะรู้เนี่ยรู้ได้ทันทีเวลาจะเลยแล้วก็ตามใครพูดว่าอย่างไรบ้างเขาจะรู้หมดดังนั้นพระมหากษัตริย์ก็ลืมใช้ภิกขุใหญ่คือว่าไม่ใช่ลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอดวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจากฌานสมาบัติมีการทรงตัวให้ฌานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สองคนหน้าสงสารก็สองคนตายายแรงตัวลงมาแล้วถ้ามหากษัตริย์เห็นคนแก่เข้าก็สงสารลูกหลานก็ไม่มีลำบากเหลือเกินก็เหาะมาในอากาศพอถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าพระคุณเจ้าเขารับเขาได้มนต์หยุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายายจนมากอยากจะทำบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระแต่ครั้งหนึ่งบางครั้งพบพระก็ไม่มีของทำบุญบางทีมีของจะทำบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเช้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอก่อนแต่เขารับถ้ามหากษัตริย์ก็หยุดท่านตาก็ร้องถามท่านยายว่ายายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บาตรพระท่านเถอะก็แกไม่ได้แกงไม่ได้หุงจะนึกตัวเองอ่ะเห็นไหมล่ะของทิพย์นี่นะพอทำท่าไปแบบนั้นหลอกมหากษัตริย์อย่าลืมนะพระหลานก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะท่านยายก็ดำอาหารมาไอ้นี่มันเทศแข่งกับพระเลยวันนี้เทศแข่งกับหมาได้ดีเหมือนนะเป็นอันว่าท่านยายก็นำอาหารมาท่านหาศพมันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาตรลงไปในบาตรเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันทีคือพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารแต่เทวดาจนชินถ้ากลิ่นกระทบก็รู้สึกทันทีว่านี่ของทิพย์จึงใช้ทิพยานดูว่าอ้าวตายจริงนี่มันไม่ใช่ตาแก่ในท้าวโกสีสกเทวราชกับพระอินทร์ทหารก็สงก็ถามว่าท้าวโกสีท่านร่ำรวยเป็นเทวราชาแล้วทำไมมาแกล้งคนจนมาแย่งคนจนพระออกจากนิโรธสมาบัติเขาจะสงเคราะห์คนจนพระอินทร์ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวทยันตวิมานสูงตั้งพันชั้นมีนางฟ้าประจำวิมานตั้งแสนองค์และมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทำไมจะเรียกว่าจนท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพบุตรซึ่งเป็นบริวารของผมสี่องค์
มีรัศมีกายสว่างกับผมในเพื่อผมเป็นนายเขาไม่แสงสว่างจะกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ต้องหาบุญบารมีเพิ่มหาก็สบไม่รู้ทำไงบอกทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะเอาไปแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังอย่ากินอีกนะเขาล่อทั้งหมดแล้วนะท่านพระอินทร์ท่านก็เลยยอมรับบอกทีหลังไม่ทันนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบังเอิญมีเทวดาไหนสว่างกับผมผมก็เอาใหม่คราวนี้เลิกกันพระอินทร์ท่านก็เลยเหาะเข้าไปบนอากาศร้องเสียงก้องทั้งการสุทินังปตมเมธานังโหธานังปรมะธานังอัมมหิอัมมหาสัตปานะอาสวะกยาวหังโหตุที่ญาติโยมว่ากันเนี่ยเสียงนี้ก้องเข้ามาในสู่มหาวิหารพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่ากัดศพลูกชายตถาคตเสียท่าพระอินทร์ซะแล้วเอาไปแล้วอีกเที่ยวหนึ่งโดนมันหลายเที่ยวเต็มทีพระมหากัดศพนี่แต่ความจริงท่านก็ท่านอาจารย์ทดลองชนะใครยันินทาเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้ก็เป็นอนุบาตการถวายเทียนเข้าพรรษาก็ดีจะถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมจะมีแสงสว่างมากอันนี้การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายวันนี้ในพานในโตกต้องแยกอานิสงส์ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวโดยเฉพาะอานิสงส์อันดับแรกคือถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปนี่ถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าจะมีรัศมีกายสว่างมากเหมือนแสงเทียนสว่างแต่การที่สองถ้าถวายผ้าไตรตายไปเบื้องหน้าเกิดใหม่จะมีพระราดามหากษัตริย์ประสาทมีราคา16โกฏจะนางวิสาขาถ้าถวายผ้าไม่ถึงใจจะมีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์สวยงามมาเกิดมาเป็นคนก็มีเครื่องแต่งตัวสวยมีอาหารหน่อยหนึ่งจะไปเห็นในร่างกายอันเป็นทิพย์แล้วนี่ตัวอย่างอันนี้คงไม่จบถ้าเหินเทศจบก็ตายทั้งคนฟังทั้งคนเทศเนี่ยตัวอย่างก็มีว่าถ้าสาธิบุตรคืนวันหนึ่งท่านเจริญพระกรรมฐานพระอรหันต์นี่ไม่ใช่กี่เกียรติในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะจะนึกว่าพระที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นเลิกปฏิบัติวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาไม่ใช่พระอรหันต์นี่ทำถี่กว่าคนธรรมดามากจิตจะไม่ยอมว่างจากฌานสมาบัติจะคุยกันอยู่จะเทศกันอยู่จะฟังกันอยู่อยู่เฉยๆก็ตามจิตจะไม่ทิ้งจากสมาบัติเลยคือติดกันตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อพระสารีบุตรเข้าสมาบัติแล้วก็ตั้งใจไปเที่ยวนรกออกจากนรกมาสู่แดนเปรตเปรตมีเยอะแต่ถ้าไม่สนใจเปรตผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งถือผ้าดึงไปดึงไปพอเข้ามาแล้วก็ดึงออกเข้ามาแล้วก็ดึงออกหยุดไม่ได้จะหยุดไฟไหม้ตัวถ้าท่านเห็นผู้หญิงเปรตคนนั้นเข้าท่านก็ยืนเฉยๆท่านรู้พระนี่รู้ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้อย่าลืมนะไปหาพระที่เขาเก่งในสมถวิปัสสนานะอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะบางทีพอเห็นหน้าปั๊บที่เขารู้เราแล้วนะแต่เขาไม่พูดไม่ใช่หน้าที่ของพระจะพูดพอได้ยินชื่อเขาต้องการจะรู้เขาก็รู้แล้วอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามว่าเราดีเราชั่วแค่ไหนนี่เขารู้แล้วคนนี้ได้เจโตวิญญาณท่านก็ยืนข้างๆผู้หญิงเปรตก็ถามว่าท่านจำฉันได้ไหมท่านสาธิบุตรก็แกล้งถามว่าฉันกับเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงเปรตก็บอกว่าในสมัยร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วฉันเคยเป็นแม่ท่านแต่ว่าเป็นหญิงใจร้ายขาดเมตตากรุณามีใจอมหิต
มีแต่ฆ่าเขาบ้างคือฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างโกงเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านเป็นคนใจบุญเป็นกุศลแม้จะเป็นลูกก็ทำบุญให้ทานเสมอตายจากความเป็นคนชั้นลงมาเป็นเปรตท่านไปเกิดบนสวรรค์เวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังเป็นเปรตอยู่สาวกอักขสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูก็ถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมเลี้ยงเป็ดบอกว่าอาตมาว่าท่านจะสงเคราะห์วันพรุ่งนี้เช้าท่านบิณฑบาตมาแล้วให้ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์สาวกองค์พระศาสนาโคดมเท่าที่ส่งกุศลให้ฉันจะมีโอกาสละจากความเป็ดเทวดาเป็นนางฟ้าพระสารีบุตรรับคำ เมื่อตอนเช้าถ้าเป็นวิบากก็มาเวลานั้นท่านอยู่ป่ากับข้าวในป่าก็ไม่มีอะไรมากชาวป่าเขาให้ที่ท่านมีลูกศิษย์อยู่500องค์เวลาจะฉันท่านฉันนอกวงลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์ฉันในวงก็หยิบใบไม้มาใบหนึ่งเอาข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ประเคนไปในวงพระแล้วใบไม้มาอีกใบใบไม้แห้งหยิบกับข้าวนิดหนึ่งส่งในวงพระก็นำน้ำใส่บาตรสาบาทหนึ่งถวายไปในวงพระให้ผ้ากว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบใส่ส่งไปในวงพระเป็นการถวายสังฆทานนี่การถวายสังฆทานจริงๆนะไม่ต้องพูดอะไรตั้งใจคิดว่าเราจะถวายสังฆทานนี่ก็เป็นสังฆทานแล้วไม่ต้องว่าให้ยาวเหยียดจนทั้งพระหิวเมื่อท่านถวายสังฆทานเสร็จท่านก็อุทิศส่วนกุศลให้กับโยมท่านหลังจากทำวัดสวดมนต์เช้าเสร็จท่านก็ชวนพระสายสายอีก3องค์มีพระอานนท์พระมกคลาพระสายบุตรเป็นต้นสร้างศาลาคนละหลังเป็นวิหารทานถวายไว้ในพุทธศาสนาไอ้ศาลาที่สร้างก็ไม่มีอะไรมาเอาไม้ปักเข้า4อันแล้วก็ไม้พาดหลังคาเอาใบไม้มาคลุมเท่านั้นเองแต่ต่างคนต่างก็อุทิศส่วนกุศลให้กับมารดาพระสารีบุตรพอถึงเวลากลางคืนพระทั้งหมดเจริญพระกรรมฐานนี่พระนั่งอสงกรรมเลยนะบอกกันทั่วไปนะว่าพระไม่ได้บวชมาเพื่อร้องเพลงพระไม่บวชมาเพื่อกิจอื่นต้องเจริญกรรมฐานสมถะวิปัสสนาพระอรหันต์ทำให้ปกติอะไรที่ไม่ได้ต้องทำให้ได้คำว่าไม่สามารถต้องไม่มีในเราฉะนั้นเมื่อพระเจริญกรรมฐานแล้วตามธรรมดาพระโมคคัลลาพอจิตสงัดท่านจะไปเที่ยวนรกบ้างสวรรค์บ้างแต่ว่าวันนั้นไม่ทันจะไปพอจิตเริ่มสงัดก็มีนางฟ้าคนหนึ่งมาในอากาศแสงสว่างทั่วจักรวาลมีเครื่องประดับก็สวยมีวิมานทองคำมีสัพโพกรณี พระโมคคัลลาก็แปลกใจว่าทุกคืนเราไปบนสวรรค์ไม่เคยเจอนางฟ้าคนนี้เลยคำว่าที่ท่านไม่รู้จักนางฟ้าคนไหนเนี่ยไม่มีในพระโมคคัลลาท่านเที่ยวทุกวันจากนั้นท่านยังถามว่าพระกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนมารดาพระสารีบุตรก็บอกว่าฉันคือมารดาพระสารีบุตรมาร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วเมื่อตอนเช้าและตอนกลางวันมาตอนเช้าพระสารีบุตรได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้กับข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ประเคนพระทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยฉันได้ร่างกายอันเป็นทิพย์แล้วก็ประการที่สองพระสารีบุตรได้ถวายน้ำหนึ่งประฟ้าบาทกับพระเป็นเหตุให้ฉันได้สะโพกรณีและประการที่สามพระสารีบุตรถวายผ้ากว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบกับพระสงฆ์เป็นเหตุให้ฉันได้ร่างกายเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ท่านทั้งสี่สร้างศาลาหมางแหงนสี่หลังถวายก็สงเป็นปัจจัยฉันได้วิมานเนี่ยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ไปอย่างนี้นะ
ต้องเทศน์กันเพียงน้อยแต่น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนอกจากจะถวายเทียนและถวายสังฆทานแล้วก็ยังมีธรรมทานธรรมทานนี่เป็นธรรมที่สูงสุดในพุทธศาสนาคือเงินติดกันเทศเงินติดกันเทศนี่เขาเรียกธรรมทานเขาเรียกธรรมทานตามพระบาลีกล่าวว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างมีอานิสงส์สูงกว่าทานทั้งหมดอย่างพระสารีบุตรชอบถวายธรรมทานในชาติก่อนมาในชาติหลังนี่เป็นพระหลานที่มีปัญญาเลิศที่สุดไม่มีใครมีปัญญาดีเท่าพระสารีบุตรฉะนั้นญาติโยมผู้บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านเอาเงินมาใส่ขันข้างหน้าธรรมาเป็นธรรมทานนี่การถวายธรรมทานในบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์หลายเขาพูดเลยนะการถวายสังฆทานของท่านกับการถวายเทียนเทียนมีแสงสว่างพระพุทธรูปก็ไปเห็นจะมีแสงสว่างถ้าจะมีผ้าเป็นทิพย์ถ้าถวายพระไตรยสรณามหาประสาททั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยทุกท่านจะไม่มีความยากจนเข็ญใจในชาติต่อไปการถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าดินแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์มีความยากจนคนแรงอย่างประเทศไทยปีนี้ท่านจะไม่เกิดในที่นั้นถ้าในสถานที่ใดมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินจะเกิดในที่นั้นรวมความว่าคนที่ถวายสังฆทานในจิตใจเรื่องใสจริงๆจะมีความโง่ในความจนนั่นหมายความทุกชาติจะหาความจนไม่ได้ช่างมันโง่ก็ช่างมันเถอะนะเราไม่จนก็แล้วกันคือไม่รู้จักคำว่าจนอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทำบุญวันนี้นอกจากสังฆทานและเงินของท่านส่วนใหญ่เป็นวิหารทานเงินที่ติดกันเทศก็ดีมันใส่ขันก็ดีส่วนใหญ่ก็สร้างวัดบำรุงวัดเวลานี้กำลังทาสี25ไร่ใช้เวลาไม่กี่วันหมดไป500,000เสร็จแล้วในหลายล้านบาทเสียภาษีนี่นะก็เป็นวันว่าต่อที่ไปท่านก็มาถวายเป็นธรรมทานอีกต่อไปชาติเดินหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคำว่าโง่จะไม่มีกับท่านความคิดใดๆที่มืดตื้อทึบตื้อคิดไม่ออกจะไม่มีกับท่านท่านจะเป็นคนมีปัญญาดีมีความปลอดโปร่งอยู่เสมอมีอารมณ์แจ่มใสมีความสุขมีความสบายอันบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนอกจากนั้นท่านยังสมาทานศีลความจริงศีลห้าน่าจะรักษาครบถ้าครบทุกวันได้ก็ดีถ้าครบทุกวันไม่ได้รักษาวันพระให้ครบแล้วก็ก่อนจะนอนนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับนึกถึงภาพที่เราเคยถวายสังฆทานที่เคยมาทำบุญทำบุญที่นี่วัดนี้มีสภาพเป็นยังไงคิดว่าวัดทางวัดเป็นของเราเพราะเงินของเราที่มาถวายที่วัดนี้เราสร้างวัดนี้อาตมาไม่ได้เก็บแม้แต่เงินที่ถวายเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เก็บเอาร่วมสร้างวัดหมดเพื่อบรรดาญาโยมผู้บริสุทธิ์มีอานิสงส์มากขึ้นที่วัดท่าสูงทั้งวัดเป็นของเราทั้งหมดจะเป็นชิ้นไหนก็ดีเงินของเรามีส่วนทั้งนั้นเต้าจะรูปทุกองค์เราก็มีส่วนและประการที่สองการถวายทานมีอะไรบ้างถ้าคิดไม่ออกก็คิดรวมๆว่าเคยถวายทานแล้วประการที่สองเราเคยฟังเทศประการที่สามเราเคยถวายติดกันเทศเป็นธรรมทานประการที่สี่เราเคยมีศีลประการที่ห้าเราเคยเจริญสมถะวิปัสสนาตั้งใจนึกไปเพียงเท่านี้แล้วก่อนหลับแต่ก่อนจะนึกถึงตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าศาสนาจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้า
พระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าวัดวารามจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้านึกถึงพระเจ้าก่อนถ้าเรานึกถึงทางการให้นั้นเทศที่เราเคยฟังมันจำเรื่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าเคยฟังเทศมันแล้วเคยรักษาศีลมันแล้วเคยถวายสังฆทานมันแล้วมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรมีผ้าเหลืองมีอาหารนิดหน่อยไหวเพลงเข้าสารเราก็ทำแล้วตอนนี้เราต้องการจะไปไหนถ้าต้องการสวรรค์หรือว่าเราตายแล้วขอเกิดบนสวรรค์จะได้ทันทีถ้าต้องการพรหมโลกคิดว่าตายคราวนี้ต้องการพรหมโลกก็ได้ทันทีถ้าเราคิดว่าเราจะไปนิพพานถ้าคิดว่าขอบุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ข้าเจ้าเข้าถึงนิพพานเราก็จะไปได้ทันทีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นเทศน์ขององค์ปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นเทศน์ขององค์ปฐมองค์ปฐมท่านบอกว่าการคิดอย่างนี้ก่อนหลับคิดหน่อยหนึ่งถ้าตื่นใหม่ๆก่อนจะทำงานก็คิดอีกหน่อยหนึ่งคิดทุกวันการคิดทุกวันนี่มันตัดทุกวันการคิดทางการให้ตัดโลภะความโลภการคิดถึงศีลตัดโทสะความโกรธการคิดถึงพระธรรมเทศนาเป็นตัดโมหะความหลงนี่มันตัดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวนักๆเข้าอารมณ์มันก็จะชินชินที่เคยรักษาไม่ครบถ้วนก็จะครบถ้วนทานที่เคยให้ยากเราก็ให้ง่ายให้น้อยเราก็ให้มากให้ตามกำลังไม่ใช่มากเกินพอดีแต่บอกว่าการคิดเท่านี้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาญาณไปในตัวเสร็จอารมณ์ที่คุมให้เราคิดที่เป็นสมถะภาวนาความรู้สึกที่เราคิดเป็นวิปัสสนาภาวนาอย่าลืมนะหากินง่ายๆไปง่ายๆดีกว่าหากินยากๆไปยากๆฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าเมื่อทำบุญแล้วจงอย่าทิ้งบุญเราทำบุญที่ศาลาหลังนี้เราได้บุญแล้วเมื่อลุกขึ้นไปแล้วอย่าให้บุญมันหล่นไปเกาะติดไปถึงบ้านก่อนจะหลับอย่าลืมนึกถึงว่าวัดท่าทรงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอามันทั้งวัดทั้งวัดที่เป็นเงินของญาติโยมทั้งหมดอาตมาไม่มีเงินไม่วัดนี้มีเงินอยู่100 บาท100 บาทก็ไม่ได้มาสร้างวัดมาซื้อข้าวสารกินต้องปลูกกระท่อมอยู่ซื้อข้าวสารกินซื้อกับข้าวกินเงิน100 บาทที่ไม่ได้สร้างวัดเดี๋ยวก่อนดิเว้ยไม่ทันจบดันเสียงร้องมาได้น้อยนะก็เป็นนั้นว่าเขาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนาจะคิดว่าของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของท่านเดินดูใช้รอบๆว่ามันมีอะไรบ้างนี่เราเป็นสมบัติของเราทั้งหมดแล้วทานเราเคยให้ศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคยทำเทศน์เราเคยฟังทำทานเคยถวายเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจไว้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนถ้าอยากไปสวรรค์ก็สั้นเกินไปอานิสงส์มันสูงอยากไปพรหมโลกก็สั้นเกินไปอยากไปนิพพานดีกว่าไปนิพพานไปได้ยังไงพระท่านบอกว่าขณะที่เรามีทุกขเวทนาหนักก่อนจะตายเวลานั้นความโลภมันไม่มีความโกรธจะไปตีกับใครมันไม่มีความหลงติดร่างกายไม่มีเพราะมีทุกขเวทนาหนักเวลานั้นนั่นแหละอารมณ์พระนิพพานจะเข้าแทรกทันทีถ้าเราคิดทุกวันหลังจากนั้นถ้าดับจิตเมื่อไรก็ปนิพพานมานั้นอรบรรดาญาติโยมผู้โดยสัตว์หลายในการมันเตือนก็ต้องเชื่อมันนะก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้อีกว่าเดี๋ยวหนึ่งไปที่พระเจ้าพรหมเงินนะต่อที่ไปก็เป็นหน้าที่ของทายกท่านธรรมยังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุ